Life นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำเสนอนะคะแนวความคิดการใช้ชีวิตการดำเนินธุรกิจนะคะของผู้หญิงเก่งนั่นเองค่ะเพื่อว่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต้องบอกว่าอย่างช่วงที่2ของฮารุเนี่ยนะคะฮารุได้นำเสนอเรื่องการทำสีแล้วก็ของเล่นจ้ะที่เป็นแบบว่าธรรมชาติกินได้แล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กน้อยในช่วงนี้นะคะฮารุก็จะมีเรื่องราวของผู้หญิงเก่งคนนึงค่ะคือต้องบอกว่ามีดีกรีเนี่ยนะคะเป็นถึงนักวาดการ์ตูนซีไรท์ที่สำคัญเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาทำแบบเหมือนผลิตสีวาดรูปด้วยตัวเองแล้วเอาออกมาจำหน่ายด้วยที่เขาบอกว่าเป็นสีออร์แกนิกเหรอถูกต้องค่ะเป็นสีออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนวาดแล้วคนที่แบบว่าเอาสีเข้ามาดูใกล้ๆแต่อยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยต้องไปดูนี้เลยค่ะช่วง Lady's Lifeสมัยที่เรายังเด็กๆเนี่ยไม่มีทางเลยที่นักวาดการ์ตูนเนี่ยจะเป็นอาชีพได้คนมาถามว่าอยากจะเป็นอะไรก็จะเป็นเด็กที่ตอบว่าอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอยากเป็นจิตรกรอะไรพวกเนี้ยค่ะหลังจากเรียนจบทำงานเป็นอาร์ตคอนซัลแทนต์คือทำงานจบของอินทีเรียอีกทีการเข้ามาสู่วงการเนี่ยก็เพราะว่าพี่โหน่งวงธนงไปเจอหนังสือทำมือของเราแล้วพี่โหน่งชอบโอ้ยตัดสินใจตั้งอาทิตย์หนึ่งไปหาพี่โหน่งที่อเดฟพี่โหน่งให้คอลัมน์เรามาจริงๆทั้งที่แบบเรามีผลงานวาดเป็นหนังสือทำมืออยู่ไม่กี่เล่มในความสุขของกะทิเนี่ยเป็นงานที่เราภูมิใจเพราะว่าดีไซน์เองคือโจทย์เป็นขาวดำและไม่อยากให้เห็นหน้ากะทิกว่าจะคิดได้ออกมาว่าวาดเป็นเงาดำนะซิลูเอทส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นลายเส้นแต่ว่าตัวกะทิเนี่ยเราจะวาดด้วยสีน้ำสีพวกนี้แหละจะช่วยทำให้แบบมีอารมณ์พอเราอ่านเรื่องของกะทิแล้วมันเป็นเรื่องเรียบๆง่ายๆแต่มันมีอารมณ์อยู่ในนั้นเราก็คิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้ขายบ้านที่กรุงเทพย้ายมาอยู่ปากช่องก็คือต้องเคยเป็นมะเร็งค่ะพี่ใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอ่ะแบบว่าไม่เคยห่วงสุขภาพโชคดีว่ามันเป็นขั้นที่1ผ่าตัดหายคือ1เดือนที่ต้องไม่ทำงานก็เป็นช่วงที่บอกได้เลยว่าจิตตกเราไม่รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนดีกว่าว่าเราอยากให้สุขภาพดีคือรู้แล้วว่าถ้าสุขภาพดีจะทำอะไรก็ได้คือเราอยากโปรโมทออร์แกนิกให้คนรู้จักให้คนมีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นงานระยะหลังๆนี้ยิ่งเปลี่ยนมาเป็นสีจากดอกไม้แล้วคนรู้แล้วก็ยอมรับเราในความเป็นนักวาดการ์ตูนออร์แกนิกมากขึ้นการที่เราได้ย้ายออกมาอยู่ที่ตรงนี้คือเรามีโอกาสด้วยแล้วเราเลือกโอกาสนี้ให้ตัวเราเองด้วยแต่ว่าคำตอบอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องย้ายออกมาอยู่นอกเมืองเหมือนพี่กันหมดคือแต่ละคนพอใจไม่เหมือนกันจริงๆแล้วอยากใช้ชีวิตธรรมชาติแต่ยังคงต้องอยู่ในเมืองก็ลองชั่งน้ำหนักและตัดสินใจให้ได้และถ้ามันจะต้องออกมาอยู่จริงๆพี่ว่าชีวิตมันก็ยังไปต่อได้แต่ว่าเราต้องวางแผนดีๆเท่านั้นเองค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยเนาะดูสิสีเนี่ยนะมาจากดอกไม้สีแค่เพียงเท่านี้เนี่ยเอามาใช้ได้ใช่แล้วก็จากธรรมชาติแล้วก็ดีกับธรรมชาติด้วยนะคะต้องบอกว่าสาระแน่นมากตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงสุดท้ายเลยต้องขอบคุณสถานที่ที่ทำสวยๆนะคะร้านอาหารอาจารย์มลิกาเกษตรนวมินทร์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆที่เราใส่กันอยู่โอ้โหหลากหลายเลยสีสันถูกค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาพบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการ Ladies Trigen นะคะวันศุกร์ 9:30 นวันศุกร์หน้าเรามีนัดกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ